มิตรภาพสองชาติเธอคือใครเปิดวาร์ปลูกยางเกาหลีใต้เพื่อนซีอัชราพรควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกที่ประเทศตุรกีเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าด้วยการชนะ2แพ้2เกมหยิบ7คะแนนรั้งอันดับ8ของตารางอย่างไรก็ตามนอกจากเรื่องของผลงานและฟอร์มการเล่นแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สาวไทยได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรุ่นพี่ก็คือเรื่องของการมีน้ำใจนักกีฬาและมิตรภาพหลังจบการแข่งขันโดยหลังเกมที่นักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เราได้เห็นมิตรภาพของผู้เล่นทั้ง2ทีมซึ่งมีภาพของอัชราพรคงยศนั่งสวมกอดกับคู่แข่งที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ซึ่งเธอคนนั้นก็คือยอมเฮยซอนมือเซตประสบการณ์สูงวัย32ปีที่ติดทีมชาติมาอย่างยาวนานและเป็นเพื่อนซีกับนักตบลูกยางสาวชาวไทยวัย27ปีเนื่องจากเจอกันในสนามแข่งขันอยู่บ่อยครั้งนั่นเองส่วนใครที่อยากติดตามเธอก็ไปกันได้ที่ IG luminousy03 สำหรับสนามต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์ที่2ทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะต้องเดินทางไปแข่งขันที่เมืองบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13-18 มิถุนายนนี้แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7 HD ทุกเกม